ตกลงก่อนนะครับพรรคประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อนะครับต้องกราบเรียนท่านประธานว่า ผมจะไม่ใช้เวลามากที่ว่าไม่ใช้เวลามากเนี่ยเพราะฟังมา2วันแล้วครับฟังมา2วันก็เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายแล้วครับก็ได้ใช้โวหารสู้กันนะครับก็มีความรู้สึกคล้ายๆนั่งฟังที่สนามหลวงกันนะแล้วก็พูดอันนี้จริงๆแล้วอย่างที่ท่านจุติไกรฤกษ์พูดก็คือว่าเมื่อพี่น้องอาจจะเป็นประโยชน์เพราะว่าทุกฝ่ายก็ได้ระบายความรู้สึกลึกๆออกมาเสียหมดก่อนที่จะมีการปรองดองกันอาจจะเป็นจริงแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่เขาฟังหรือชมทีวีทางบ้านเนี่ยเขาจะไม่สบายใจมีความรู้สึกว่าผู้แทนราษฎรนี่เป็นตัวแทนของเขาเนี่ยมีแต่ทะเลาะเบาะแว้งแล้วมันจะปรองดองกันได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงผมก็อยากจะกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนว่าจริงๆนะครับผมเชื่อและผมได้สัมผัสทั้งสองฝ่ายเนี่ยลึกๆของผู้แทนราษฎรสองฝ่ายนั้นอยากจะปรองดองทางพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่มีปัญหากับหัวหน้าพรรคได้ยืนยันจะปรองดองท่านสุเทพได้พูดไปนั่นถือเป็นคำพูดของพรรคเลยพร้อมที่จะปรองดองหลังจากมีการเจรจาเสวนาหาจุดร่วมกันทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พร้อมจะปรองดองนะไม่ใช่ไม่พร้อมจะปรองดองลึกๆในหัวใจของพวกเขาเนี่ยเขาก็อยากจะปรองดองแบบเมื่อวานเนี่ยคุณจตุพรนะคุณณัฐวุฒิเนี่ยมาพบผมที่ประตูบอกอยากกินข้าวกับพี่บอกได้เดี๋ยวพี่หาเวลาให้นะเขาก็อยากปรองดองอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจลึกๆว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยทุกคนนะครับอย่านึกว่าเราทะเลาะกันแล้วไม่โอกาสที่จะปรองดองกันจะไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมคิดว่าโอกาสปรองดองเนี่ยเรามีสูงจิตใจของพวกเราทุกคนที่อยากจะปรองดองแต่ว่ามันต้องปรองดองให้ถูกวิธีมันต้องจะหาข้อตกลงร่วมกันนะที่จะข้อตกลงที่จะร่วมกันเนี่ยมันต้องให้ถูกวิธีผมต้องขอบคุณท่านกรรมการนะครับแล้วก็ท่านประธานพลเอกสนธิที่นำเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันก็ถือว่าถูกทิศถูกเวลาเพราะว่ากรรมธิการเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ชอบที่ต้องรายงานที่ประชุมนี่ก็เป็นประเพณีปฏิบัติเป็นประเพณีปฏิบัติก็ใช้เวลาประมาณ120วันเมื่อท่านที่ทราบเนี่ยก็ได้ไปศึกษาแล้วก็ให้สถาบันพระปกเกล้าก็ศึกษาสถาบันพระปกเกล้าก็ได้เสนออะไรมาเยอะแยะเล่มเบลือเทอ แต่ว่ามันก็มีจุดผิดพลาดต้องยอมรับจุดผิดพลาดว่ากรรมาธิการเนี่ยได้ไปสรุปคือในข้อเสนอเนี่ยผมไม่อยากพูดเพราะก็พูดกันเยอะแล้วผมฟังมา2วันแล้วจนจำกันได้หมดแล้วผมว่าทั้งประเทศแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยก็เสนอว่าสถาบันปกเกล้าก็เสนอว่านิรโทษกรรมมี2วิธีเรื่องกตส.สำนวนกตส.เนี่ยจะทำยังไงกับสำนวนกตส.ก็มี3วิธีใน1วิธีแรกเนี่ย ที่คิดว่าผู้แทนราษฎรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะไม่สบายใจก็คือว่านิรโทษกรรมทั้งหมดทุกคดีเกลี้ยงเป็น1ใน2วิธีที่เสนอส่วนกตส.เนี่ยกรณีกตส.นี่ ที่ร้ายที่สุดก็คือว่าเจ้ากันไปหมดที่พิพากษาไปแล้วเนี่ยก็ยกเลิกไม่ต้องติดคุกไม่ต้องยึดทรัพย์และสำนวนทั้งหมดเนี่ยก็ยกเลิกไม่ต้องดำเนินคดีต่ออันนี้นะครับที่ทำให้ผู้แทนราษฎรผมคิดว่าที่ทำให้บรรยากาศอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะรุนแรงตอนที่ผมฟังมา2วันเนี่ยเรามีความรู้สึกเสมือนว่าคณะกรรมาธิการรวมทั้งท่านพลเอกสนธิเนี่ยตกเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะไปออกไอ้สองอย่างนั้นแหละที่เสนอทางเลือกมานี่นี่เราตรวจกรรมสองอย่างเรื่องกตส.สามอย่างแล้วก็เสนอไปอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มันมีเป้าอยู่แล้วว่าจะเอาอย่างที่ผมว่ายกเลิกกันหมดนี่คือจินตนาการทางฝ่ายนี้ก็บอกว่าโอ้ยพวกที่ไม่พอใจพวกที่คัดค้านเนี่ยเพราะว่าจินตนาการกันไปเองจินตนาการในทางการเมืองนี่มีความจำเป็นนะครับคนที่มาเล่นการเมืองถ้าไม่มีจินตนาการเนี่ยบ้านเมืองพัฒนาไม่ได้หรอกไปไม่รอดก็ต้องจินตนาการล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นและการจินตนาการเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของประสบการณ์บนพื้นฐานของเหตุผลโลกนี้มีตัวอย่างเห็นเยอะ ว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยผมเอาง่ายๆเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาจริงมันมีหลายประเทศเอาว่าเอาแค่เยอรมันในสมัยฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ไม่ได้ยึดอำนาจเหมือนท่านสนธิธรรมนะครับฮิตเลอร์เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็มีเสียงส่วนใหญ่ในสภาเมื่อมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาเนี่ยวิธีที่ฮิตเลอร์ทำเนี่ยก็คือให้สภาออกกฎหมายมาหนึ่งฉบับเรียกว่า Enabling Act กฎหมายฉบับนี้คือให้ยุบตำแหน่งประธานาธิบดีที่จอมพลฮินเดนเบิร์กที่เป็นประธานาธิบดีที่คนรักมากแต่ท่านสู้ไม่ได้เพราะท่านไม่มีกำลังในสภายุบตำแหน่งประธานาธิบดียุบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วให้เหลือตำแหน่งเดอะฟูลเลอร์คือผู้นำคือตัวท่านเองนั่นหนึ่งข้อข้อที่สองคือว่าให้ฟูลเลอร์เนี่ยคือตัวผู้นำสามารถจะออกกฎหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรก็มีเสียงส่วนมากก็อนุมัติไปให้มันชอบทำไหมผมถามดูมันชอบไหมอย่างนี้มันก็ไม่ชอบทำแต่ว่าออกกฎหมายเมื่อออกมาหลังจากนั้นที่เลือกก็ออกคำสั่งถึงเป็นกฎหมายให้ยุบพรรคการเมืองอื่นให้เหลือแต่พรรคการเมืองที่เป็นพวกของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ประกาศสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านตายไปร่วม10ล้านเฉพาะยิวเอง6ล้านมันเคยเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เห็นตัวอย่างเหล่านี้มันทำให้นักการเมืองที่เขารู้เรื่องการเมืองเนี่ยมันต้องมีจินตนาการว่าจะเกิดเหตุอย่างนั้นอีกถึงกลัวกันว่าเนี่ยรัฐบาลก็จะใช้นี่ห้ามความชอบธรรมแล้วก็ไปออกพรบ.พรก.นิรโทษกรรมทั้งหมดทุกคดีคสช.ก็เจ้ากันได้หมดใครถูกยึดทรัพย์บอกคืนเอาไปที่ตัดสินจำคุกไปแล้วก็ไม่ต้องจำคุกนี่คือสิ่งที่เขากลัวคณะกรรมการเสนอเรื่องนี้เรียกว่าถูกทิศถูกเวลาแต่ว่าที่มันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผิดวิธีครับนี่เป็นตัวอย่างว่าถ้าจะปรองดองอย่าใช้วิธีนี้และไม่มีประเทศไหนก็ใช้วิธีนี้ผมยืนยันนะครับไม่มีครับปรองดองใช้วิธีนี้มีภาษาอังกฤษก็บอกว่า don't throw the hot potato to the floor ไงเอาปัญหาใหญ่ๆเนี่ยโยนลงมาแล้วทุกคนมานั่งวิจารณ์กันอย่างนี้มันจะหาข้อสรุปได้ยังไงต่างคนต่างก็มีเหตุผลเอาข้อเท็จจริงมาหักล้างกันว่าใครแน่กว่าใครมีหัวหันมากกว่าใครข้อกฎหมายเป็นยังไงข้อเท็จจริงมันก็สู้กันก็เถียงอย่างนี้และยิ่งเถียงกันมันยิ่งหมางกันนะครับยิ่งเถียงนี่ยิ่งหมางกันแต่ที่จะปรองดองเนี่ยมันสร้างบรรยากาศความไม่ปรองดองมากยิ่งขึ้นนี่คือวิธีที่ผิดนะฮะและผมไม่เห็นประเทศไหนเขาทำกันผมไปศึกษามานะครับวิธีที่จะทำนี่ครับที่ถูกทฤษฎีที่ดีเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ผมจะเล่าให้ฟังและผมเสนอให้สภาพิจารณาเป็นทฤษฎีที่เขาสรุปวิธีการเจรจาเพื่อความปรองดองทั่วทั้งโลกมากกว่าที่สถาบันพระปกครองศึกษาและผมไปเรียนมาเขาให้ทำอย่างนี้ครับทฤษฎีนะครับเขาเรียก theory behind the practice หมายความทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติที่มีความสำเร็จทั้งโลกอันแรกก็คือว่าผู้ที่เจรจาและผู้ที่เป็นกลางเราเรียกว่า moderator ก็ได้นี่ตำแหน่งของท่านสุนทรีอย่างเงี้ยต้องเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อขัดแย้งนั้นๆตั้งพลเอกสุนทรีเนี่ยเราตั้งผิดนะครับยอมรับตั้งผิดเราไม่ควรตั้งนักการเมืองด้วยกันเพราะพลเอกสุนทรีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านเป็นนักการเมืองแล้วตอนนี้ท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเพราะทุกคนก็ระแวงไม่เฉพาะแต่ผู้แทนราษฎรนะครับผมฟังคนข้างนอกเขาก็ระแวงก็ระแวงว่าท่านจะไม่เป็นกลางการพิจารณากรรมการเนี่ยไม่เป็นกลางกองกรรมการเนี่ยหนึ่งก็กลัวอะไรกลัวว่าท่านพลเอกสุนทรีเนี่ยก็ต้องเอาพยายามเอาใจรัฐบาลเพราะกลัวว่าจะถูกเช็คบินถูกไล่เบี้ยเพราะไปทำเขาไว้เยอะกับพรรคเพื่อไทยนี่กับคนที่เป็นรัฐบาลเดี๋ยวนี้อันนี้คนเขาคิดนะครับผมไม่ได้คิดนะข้อที่สองก็บอกว่าพลเอกสุนทรีนี่คงหวังว่าถ้าปรับปรุงครม.คงอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีผมยึดอำนาจแล้วเนี่ยควรจะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ว่าคุณนายกรัฐบาลคราวนั้นใจดำไม่ให้เป็นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนี่คือคนเขาคิดห้ามไม่ได้ผมไม่ได้คิดนะผมไม่นึกว่าพลเอกสุนทรีผมรู้จักเพราะว่าเป็นนายทหารที่น่ารักคนหนึ่งกากันไหมครับยิงยโสมาจองหองไหมไม่มีพลเอกสุนทรีเนี่ยไม่มีรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเคยปรึกษาหารือผมนะครับเรื่องนี้ท่านก็เคยมาปรึกษาหารือเรื่องประวัติผมก็เล่าให้ฟังไปสั้นๆว่าน่าจะเป็นยังไงอันนี้ผิดนะฮะเขาต้องตั้งคนที่เป็นกลางที่ไม่เกี่ยวข้องคือไม่ใช่พวกนักการเมืองแต่เป็นคนที่ต้องมีคาริสมาเรียก
ขันธ์สมาธิแปลยากมากเป็นภาษาไทยเนี่ยแต่ผมสั้นๆว่ามีบุญญาบารมีคือสามารถจะโน้มน้าวให้คนอื่นเนี่ยเชื่อถือได้และเป็นกลางเพราะการเจรจาเนี่ยมันไม่มีใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องหาคอนเซนซัสเรียกว่าหาความเห็นพ้องต้องกันได้เรียกว่าเจรจานี่ที่ผิดข้อที่หนึ่งข้อที่สององค์ประกอบของกรรมธิการที่ผิดตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็จากพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลแล้วก็มีหัวหน้าราชการไม่ได้ครับเพราะว่าความแตกแยกในสังคมมันไม่มีสองกลุ่มนี้มันมีตั้งหลายกลุ่มภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไม่ inclusive คุณต้องเชิญตัวแทนต่างๆในมาครบไม่ใช่ครบทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะกลุ่มที่สำคัญเพราะถ้าเจรจากันเองเราตกลงกันเองในกลุ่มอื่นไม่มีตัวแทนในเจรจาปัญหานี้ก็ไม่จบปัญหานี้ไม่จบเหมือนอย่างที่มีข่าวว่ามีนักการเมืองผู้ใหญ่คนนึงไปพบกลุ่มที่มาเลเซียเนี่ยมีข้าราชการผู้ใหญ่พาไปพบกลุ่มมาเลเซียซึ่งไปจริงนะผมรู้นะผมอยู่แถวนั้นมันถึงระเบิดฮะไอ้กลุ่มอื่นก็เรียกร้องความสำคัญมึงไปเจรจากลุ่มนู้นยังไงกูมีความสำคัญกว่ากูเลยระเบิดให้รู้ซะเลยเพราะการเจรจาต้องอินคลูซีฟครับที่เขาสำเร็จทั่วโลกก็ต้องอินคลูซีฟต้องเชิญหลายๆกลุ่มเข้ามาอันนี้ผิดนะอันนี้ผิดข้อที่3วิธีเจรจาในการปรองดองต้องทำเป็นความลับไม่ใช่มายืนเถียงกันอย่างนี้มันจะปรองดองได้ยังไงมันยืนด่ามึงด่ากูเนี่ยมันไม่มีทางปรองดองเขาต้องเจรจาลับๆ moderator คนที่เป็นกลางซึ่งมีคาริสมาที่บอกว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะค่อยๆเจรจาเอาตั้งขึ้นมาแล้วเป็นชุดหนึ่งนะสมมติ moderator มันจำเป็นต้องเป็นหนึ่งคนนะครับสองคนสามคนก็ได้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขามาเจรจาเขาก็เจรจาทีละกลุ่มว่าคุณต้องการอย่างนี้แล้วไปถามอีกกลุ่มแล้วเขาก็มาต่อรองว่าคุณลดมาแค่นี้ได้ไหมประธานนู้นเขาถ้าคุณลดได้แค่นี้ผมจะไปขอกลุ่มนู้นว่าเขาให้แค่นี้คุณได้ไหมเขาเจรจาแค่เจรจาเป็นความลับแล้วเขาไม่แถลงข่าวเลยครับนอกจากที่ตกลงกันได้หมดแล้วเขาถึงจะแถลงข้อที่สี่คือว่ามารยาทมารยาทในที่นี้หมายความไงจะไม่มีการตั้งต่อหน้าและรับหลังที่จะพูดใส่ร้ายเอาดีใส่ตัวชั่วใส่เพื่อนบอกการเจรจามันไม่ได้ผลเพราะไอ้กลุ่มนั้นมันเห็นแก่ตัวไอ้กลุ่มนี้มันไม่ใจแคบไอ้กลุ่มนี้มันอย่างนั้นเขาไม่มีพูดครับต้องเป็นผู้ใหญ่จริงๆตัวแทนกลุ่มนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่จริงๆเขาจะพูดตาจะให้สัมภาษณ์เขาจะชมบอกโอ้ยความร่วมมือดีตัวแทนพรรคนั้นตัวแทนกลุ่มนี้โอ้ยดีความร่วมมือพัฒนาไปก้าวหน้าครับก้าวหน้าเขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่เราทำกันเอาสองตัวแทนสองพรรคมานั่งดวลกันในทีวีผมนั่งดูอย่างนี้มันจะไม่ใช่เจรจากันอย่างนี้มันจะฟาดปากกันอยู่แล้วเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำกันนี่ทฤษฎีนะครับเขาไม่ทำเมื่อตกลงเอาตัวแทนกลุ่มนี้ต่างคนต่างก็ลดลงมาเอาไม่มีใครถ้าทุกคนยืนยันจะ 100% ของตัวเองมันไอ้นั้นไม่ใช่การเจรจาปรองดองนะครับถ้าเราจะ 100% สมมติว่าพรรคเปิดไทยมีเสียงส่วนใหญ่มีอำนาจมากกว่ามีกำลังมากกว่ากูจะต้องเอาไว้ได้ 100% พวกมึงตามกูอย่างนั้นก็ไม่เรียกปรองดองอย่างนั้นก็เรียกข่มเหงน้ำใจกันผมพูดท่านสุนทรีมาปรึกษาเนี่ยว่านี่หลักท่านต้องดูดีๆนะมันต้องมีการเจรจาต่อรองเมื่อต่อรองได้แล้วเนี่ยข้อนี้ก็คือว่าจะต้องไปตัวแทนเนี่ยต้องมีความจริงใจกันนะครับเมื่อตกลงกลุ่มมาแล้วว่าลดมา 10% 50% แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือว่าตัวแทนกลุ่มจะต้องไปเจรจากับสมาชิกกลุ่มที่อยู่ในเขาเรียกว่าอาณาจักรของตนเองหรือเปอริเฟอรีที่อยู่ในเปอริเฟอรีของตนเองอยู่ในอาณาจักรของตนเองทางเพื่อไทยก็ต้องไปเจรจากับพวกสมาชิกเพื่อไทยพวกสีแดงก็ว่าไปประชาธิปัตย์ก็ต้องว่าไปพวกสีเหลืองก็ไปพูดกับสมาชิกสีเหลืองว่านี่เขาตกลงกันได้แค่นี้เราต้องยอมรับมันจะเอาให้เหมือนที่เราต้องการทั้งหมดไม่ได้แค่นี้ก็พอแล้วพูดกับสมาชิกให้เขาเข้าใจด้วยก่อนสมาชิกส่วนใหญ่แล้วเป็นธรรมชาติในทางการเมืองคือสมาชิกในแนวโน้มเดินเชื่อผู้นำอยู่แล้วผู้นำอธิบายแค่นั้นเองพอพูดกับเปอริเฟอรีได้ทั้งหมดแล้วอาณาจักรทั้งหมดเขาเข้าใจกันแล้วถึงจะมาทำสัญญาลงชื่อกันเมื่อลงชื่อว่าตกลงกันอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกคอนเซนซัสแล้วมีความเป็นชอบต้องกันแล้วก็มาเซ็นชื่อกันรับรองอันนี้หลังจากเซ็นชื่อรับรองแล้วหลังจากนั้นก็ออกกฎหมายตามนั้นแหละครับก็ออกกันมาเข้าในสภาจะไม่มีคนเดินกระบวนหน้าสภาเลยแต่อย่างนี้เพราะว่าทุกเฟอร์นิเจอร์รับทราบหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วนี่ที่เขาทำสำเร็จเขาทำอย่างนี้ครับที่สำเร็จทั้งโลกเขาทำอย่างนี้
เพราะมาถึงตอนนี้แล้วผมบอกแล้วผมจะไม่พูดนานแต่ผมต้องการเสนอทางออกนะผมเสนอทางออกว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปนี้ก็คือสิ่งแรกที่ต้องทำคือว่าอย่ารวบรัดเหมือนอย่างที่เสนอเนี่ยผมเป็นห่วงมากเลยครับที่กรรมธิการเขียนขึ้นมานี่บอกคณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างความปรองดองระยะสั้นนี่ผมว่าเนี่ยนะครับแล้วก็จึงนำเสนอสภาพิจารณาและยังเรียกร้องให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นอันนี้คงหมายถึงรัฐบาลด้วยนะครับนำความคิดดังกล่าวไปดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนี่ปิดเลยครับปิดเลยในพูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ปรองดองแล้วครับอย่างนี้ไม่มีวันเกิดการปรองดองถ้าเสนอแน่อย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าที่ประเทศอื่นก็ทำกันนี่ในอินโดนีเซียพวกเรารู้ท่านประธานรู้รัฐอาเจกบฏอาเจเนี่ยรบกับรัฐบาลอินโดนีเซียมาตั้งแต่ได้เอกราชอินโดนีเซียรัฐอาเจก็ทำสงครามกับรัฐบาลเพราะว่าต้องการเอกราชเพราะตัวเองไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสของเนเธอร์แลนด์มาก่อนของฮอลแลนด์มาก่อนรบมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองในสุดก็เจรจากันใช้เวลาเจรจาทั้งหมด15 ปีถึงเซ็นสัญญาสันติภาพกันได้เมื่อปีพ.ศ.2005คนที่ให้มีการคนที่ฝ่ายนี้มาเจรจากันคือนายกรัฐมนตรีของสวีเดนและตอนที่ตกลงกันได้นะครับในปีเริ่มเจรจากันตั้งแต่ปี1990นะครับที่นายกรัฐมนตรีสวีเดนเป็นคนให้มาเจรจากันแล้วตกลงกันได้ปี2005ที่ตกลงกันได้ปี2005เพราะอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์เป็นคนเรียกมาเจรจาแล้วต่อรองเพราะท่านมีคาริสมาท่านมีบุญบารมีถึงตกลงกันได้ใช้เวลา15 ปีครับไม่ใช่จะทำให้เสร็จไปใน2 เดือนนี้นะครับอย่างนี้มันไม่มีวันเลยครับได้ยิงกันแน่ประเทศนี้ได้แตกกันแน่ถ้าทำอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างในประเทศอังกฤษท่านประธานรู้ใช่ไหมรัฐบาลอังกฤษกองทัพอังกฤษก็ยิงอยู่กับรัฐบาลกับกบฏไอไอเอนอร์ทเทิร์นไอแลนด์กบฏไอแลนด์เหนือยิงกันมาเกือบ300 ปีเพราะคนอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เป็นโปรเตสแตนต์แต่มีชนกลุ่มน้อยอยู่ที่นอร์ทเทิร์นไอแลนด์เนี่ยเป็นคาทอลิกไม่ต้องการที่จะอยู่กับรัฐบาลอังกฤษก็รบกันยิงกันมาเกือบ300 ปีนะครับและในที่สุดก็เจรจากันเริ่มเจรจากัน1900คศ1993สงบเซ็นสัญญาสันติภาพเรียบร้อยปัจจุบันนี้เมื่อปี2006ใช้เวลาทั้งหมด13 ปีใครเป็นคนเจรจาท่านประธานทราบไหมครับมูลนิธิที่เป็นกลางที่เขาทนดูการฆ่ากันไม่ไหวแล้วเขาอาสาสมัครไปเจรจาและมูลนิธิที่เป็นกลางเนี่ยเขาก็ไปเชิญหรือว่าจ้างโปรเฟสเซอร์จากมาลัยฮาร์วาร์ดคือโปรเฟสเซอร์ลินสกี้คนที่เขียนทฤษฎีเทอรี่ behind the practice ที่ผมไปเรียนกับท่านมาเนี่ยท่านเป็นคนสอนผมเรื่องนี้และผมสนิทกับท่านท่านยังแนะนำมันเนี่ยต้องทำอย่างนี้ท่านเป็นคนไปร่วมเจรจาแต่ไม่ใช่ท่านคนเดียวหลังจากเซ็นสัญญาสันติภาพกันแล้วในปีพ.ศ. 2006ความจริงก็เปิดเผยว่าคนที่เป็นหัวหน้าเจรจาจริงๆคือประธานาธิบดีบิลคลินตันเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่ปากใต้ก็เหมือนกันเลยครับถ้าเบื่อยังคิดอยู่อย่างที่ท่านวิรุณพูดเนี่ยคือยังไม่เปลี่ยนพาราไดม์กรอบความคิดของเราที่พูดซ้ำกันอยู่เนี่ยพัฒนาอย่างนู้นอย่างนี้ไม่วันแก้ได้หรอกครับถ้าไม่ใช้วิธีการเจรจาไม่มีวันแก้ได้ผมคุยกับโปรเฟสเซอร์พวกนี้บอกไม่มีวันแก้ได้สามจังหวัดภาคใต้ถ้ายังทำอยู่อย่างนี้ไม่มีวันก็ต้องเจรจาครับผมเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยข้าการทุกคนมาบอกท่านพูดไม่ได้นะครับต้องบอกจะเจรจากับกลุ่มต่างๆต้องยกสถานภาพของกลุ่มพวกนั้นขึ้นมานี่ยังเชื่อยังกรอบนี้ยังยึดอยู่ในหัวข้าการทั้งหมดเนี่ยผมว่าต้องเลิกพระดามันเนี่ยกรอบความคิดนี้ต้องเลิกแล้วมาเริ่มกันใหม่ต้องเจรจาต้องไปหามาสเตอร์มายคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องหายได้แล้วคนกลางมาเจรจาอย่าเอาคนของรัฐบาลมาเจรจาเพราะเขาไม่เชื่ออยู่แล้วต้องไปคนนอกมาเจรจาที่มีบารมีอย่างที่เกิดขึ้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ต้องทำนะคืออย่ารวบรัดนะครับอย่ารวบรัดอย่ารวบรัดไปช่วยคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะไม่ใช่มีแต่ความไม่ดีนะครับท่านมีความดีเยอะแยะเลย
มันเป็นไปได้ไงคุณเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งสองสมัยไม่มีความดีเลยเหรอในประเทศนี้เขาต้องมีครับความดีเนี่ยแต่ว่าอะไรที่เขาทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายสิครับแต่ประชาชนในประเทศนี้พร้อมที่จะอภัยพร้อมที่จะลดลาวาสอกให้กับคุณทักษิณแต่ท่านอย่าไปเร่งอย่าไปเร่งอย่าเร่งเนี่ยยิ่งช่วยคุณทักษิณไม่ได้เลยบ้านเมืองยิ่งอาชญาอย่าไปเร่งนะครับอันที่สองก็คือว่าเปลี่ยนมอดิเรเตอร์วันนี้กรรมการนี้ควรจะหมดสภาพไปเลยครับและตั้งคนที่เป็นกลางในการเจรจาใหม่ท่านสุทธิไม่ต้องรับนะครับเพราะว่าพอแล้วครับไม่ต้องไปรับอีกแค่นี้ก็ขอบคุณมากได้ทำงานในแค่นี้ก็ขอบคุณแต่ต้องหาคนอื่นคนที่เป็นกลางที่ไม่ใช่นักการเมืองเช่นคุณอานันต์บรรดาชุนหมอประเวศวันศรีหรือคุณกนิษฐ์นนครเนี่ยสองสามคนอย่างเงี้ยผมนึกไวๆก็ได้แค่นี้แล้วก็มาแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เลือกตัวแทนที่เป็นผู้ใหญ่อันนี้เป็นสิ่งผมแนะนำข้อที่สามคือตัวแทนเนี่ยต้องเลือกคุณสมบัตินะครับตามที่ดีมีคุณสมบัติที่ไม่ควรเลือกแข็งเกินไปมี11ข้ออ่อนเกินไปมี11ข้อห้ามเลือกคนประเภทนี้เจรจาไม่ได้ผลต้องเลือกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่พูดมากไม่ใช่นักโต้วาทีไอ้พวกที่พูดพวกนี้อย่าไปเจรจาพวกนี้ต้องไว้บนหลังคารถเนี่ยหลังคารถอย่างผมเนี่ยต้องหลังคารถมันไม่เหมาะในการเจรจามันต้องเลือกคนที่ถูกทำงานคนเป็นผู้ใหญ่พูดค่อยๆช้าๆไม่ใช่เถียงน้ำลายไม่ตกฟากอย่างนี้ไม่ได้เลยครับคือพร้อมที่จะปรองดองจิตใจก็เรียกมีไมด์เซตมีจิตใจพร้อมจะปรองดองก็ค่อยเจรจาค่อยๆพูดต้องหาคนพวกนี้ครับที่กล้าวเนี่ยก็แข็งกันไปก็ไม่เอาอ่อนกันไปก็ไม่เอามันมีบุคลิกอยู่มันมีบุคลิกอยู่ที่จริงผมสอนวิชานี้ประยัยเอกมาอะไรหนึ่งนะแต่ไม่อยากโฆษณานะมาปรึกษาผมได้ถ้าต้องการความรู้แต่ไม่ต้องเอาผมไปเจรจาเพราะผมเป็นคนใจร้อน ข้อที่4ก็คือว่าให้สถาบันพระปกครองศึกษาต่อครับพระท่านแนะนำแล้วมันต้องศึกษาต่อนี่แค่นี้มันไม่พอแล้วครับศึกษาแค่นี้ต้องศึกษาต่อไปนะครับเพื่อจะหาประเด็นว่ามีประเด็นย่อยและในประเด็นย่อยนั้นก็ปรึกษาทุกกลุ่มว่ามีประเด็นอะไรรับได้บ้างยกตัวอย่างกรรมการหรือสมาชิกเราพูดผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ใครพูดอ้างบอกว่าการเผาตึกการเผาศาลากลางเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำให้คนเดือดร้อนแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรแรงเจตนาทางการเมืองเพราะฉะนั้นควรจะในเรื่องโทษกรรมไอ้นั้นอ้างปิดไอ้นั้นมันอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยเขาจะเขียนไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศว่าเวลามีผู้ร้ายข้ามแดนหนีไปประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ยปกติต้องจับส่งให้กับประเทศที่ร้องขอยกเว้น6กรณีห้ามจับส่ง6กรณีความผิดทางศาสนาความผิดทางทหารความผิดทางอะไรก็ว่ามานะผมไม่มานั่งเล่าตรงนี้ไม่หาอ่านได้ในตำราการกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าข้อที่6ที่ผมถือว่าสำคัญที่สุดคือว่านักโทษทางการเมืองเนี่ยเขาห้ามนักโทษทางการเมืองมีความผิดแล้วหนีไปประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ยประเทศจะไปร้องขอส่งตัวมันมาพิจารณาคดีเนี่ยเขาห้ามส่งคนมาเรื่องประเทศความส่งถือเป็นความผิดทางการเมืองอันนั้นเขาห้ามเพราะแม้ว่านักโทษคนนั้นเนี่ยจะทำความผิดอะไรร้ายแรงทำคนตายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเผาตึกเผาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่จับส่งมาให้อันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศประเทศเรามีตัวอย่างเรื่องนายพลเท่ามาครับนายพลเท่ามาของลาวเอาเครื่องบินไปบอมคณะรัฐมนตรีของนายภูมานอสวรรค์กำลังนั่งทอดกฐินอยู่ที่วัดแต่ว่าแกเป็นขวาจัดแกไม่พอใจที่ว่านายพลสุวรรณท่านสุวรรณภูมาเนี่ยไปเอาใจพรรคคอมมิวนิสต์มากเกินไปในการจัดตั้งรัฐบาลแกไม่เห็นด้วยขณะจะทอดกฐินอยู่นี่แกเอาเครื่องบินไปโยนระเบิดใส่ลงไปในโบสถ์เลยจะฆ่าให้ตายหมดทั้งครม.ทั้งชุดแต่ว่าระเบิดมันไม่แม่นมันลงข้างโบสถ์มันเลยไม่มีใครตายพวกอยู่ในโบสถ์อาจจะดีใจนึกว่าชาวบ้านยิงพลุฉลองกฐินอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่มีใครตายแต่เมื่อไม่มีใครตายแกรู้ว่าแกเสียท่าแล้วพอไม่มีใครตายแกเอาเครื่องบิน11ลำหนีมาในประเทศไทยรัฐบาลลาวก็ขอตัวให้เราส่งไปในหนังสือที่ขอมาว่าได้ทำลายชีวิตคนได้ฆ่าคนหลายคนและลักทรัพย์เอาเครื่องบินมาทั้ง11ลำศาลประเทศไทยได้พิพากษาว่าไม่ส่งตัวให้
เพราะเราวินิจฉัยว่าเป็นนักโทษทางการเมืองวิธีจะวินิจฉัยว่าใครเป็นนักโทษทางการเมืองได้มีทฤษฎีที่ดีของชิลีที่ดีของเยอรมันที่ดีของฝรั่งเศสที่ดีของอังกฤษเรายึดถือที่ดีของอังกฤษเพราะกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้บังคับว่าประเทศไหนยึดถือระบบของใครแต่เราเนี่ยยึดถือของอังกฤษนายพลเต้ามารัฐบาลลาวก็อุทธรณ์มายังศาลฎีกาของประเทศไทยศาลฎีกาพิจารณาแล้วก็อ้างทฤษฎีของอังกฤษและพิพากษาว่านายพลเต้ามาเนี่ยเป็นนักโทษทางการเมืองเราไม่ส่งให้เราก็ไม่ส่งให้ในบนตามาก็อยู่ประเทศตายจนตายแต่ว่ารัฐบาลลาวก็ไม่เคยออกนิรโทษกรรมให้กับนายบนตามาและไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศอันไหนที่จะบังคับว่าให้ประเทศนั้นให้นิรโทษกรรมต่อคนที่ทำลายชีวิตหรือว่าทำลายทรัพย์สมบัติของชาติในกรณีอย่างนี้ในคดีการเมืองก็ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศบังคับแต่ว่าเราจะทำกันเองเป็นเรื่องต้องอ้างย้ายผิดถ้าอ้างผิดอย่างนี้นะครับโอ้ทีนี้ต่อไปนี้ใครต้องการอะไรจากรัฐบาลเลยไม่ได้เหมือนใจแล้วก็เผาสารกลางเลยครับเผาสารกลางตอนนี้ก็เผาก็เป็นว่าเล่นสร้างกันไม่ทันนะเพราะเวลาเผามันไวกว่าสร้างเผามันไวกว่าสร้างไม่ทันนะประธานเพราะฉะนั้นนี่ก็ยกตัวอย่างอันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยแนะนำว่าให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยไปพิจารณาเหมือนกรณีอย่างนี้มาดูดิว่าเผาอะไรบ้างที่ยกโทษไม่ได้ที่เผาสารกลางเนี่ยเราอาจจะไม่ปรึกษาตัวแทนกลุ่มต่างๆอาจจะไม่ยอมเผาตึกใหญ่ๆจะไม่ยอมแต่ถ้าเผารถหนึ่งคันอาจจะยอมเพราะมันไม่ลามไปที่อื่นเผาอยู่กลางถนนก็เอานี่ก็โทษกรรมให้มันถือว่าเอาเนี่ยมันก็โมโหตอนนั้นอย่างนี้ครับรายละเอียดอย่างนี้ต้องสถาบันพระปกเกล้าก็ไปแจกลูกแจกดอกเอาไว้ละเอียดแล้วมอดิเรเตอร์คนที่เป็นกลางก็มาปรึกษากลุ่มต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่จะยอมไม่ว่าจะเรื่องคอตสหรือเรื่องอะไรอันนี้ผมก็แนะนำนะครับผมไม่พูดมากผมแนะนำอย่างนี้ครับผมแนะนำว่าให้สภาเนี่ยไอ้ชุดนี้ก็จบก็จบขอบคุณครับที่ได้ทำหน้าที่ดีแล้วท่านบริษัทสันติกับกรรมธิการขอบคุณที่ทำแทนพวกเราทุกคนต้องขอบคุณนะเพราะท่านทำแทนพวกเราทุกคนแต่ว่าอย่าหยุดอยู่แค่นี้ต้องให้สถาบันตามที่สถาบันเสนอมาขอให้ทำต่อและไปเจรจาปรองดองทั้งในระดับพรรคการเมืองและระดับพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมอธิบายที่ดีให้ฟังให้ตกลงกันเรียกว่าหาคอนเซนซัสได้หาความเห็นพ้องต้องกันได้อาจจะไม่จำเป็นต้องทำreferendum ไม่จำเป็นต้องทำประชามติประเทศต่างๆก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำพอตกลงกันกลุ่มต่างๆแล้วมาออกกฎหมายแล้วไม่มีใครคัดค้านเพราะมันรู้เรื่องกันทุก periphery ทุกกลุ่มทุกอาณาจักรมันรู้เรื่องกันหมดแล้วและเข้าใจหมดแล้วผมแนะนำท่านประธานครับผมแนะนำสภาเพื่อเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ